กลับเข้าสู่รายการทันตจิตนะคะสำหรับเรายังมีตรงนี้ยังต่อเนื่องความสุขกันอยู่นะฮะกับจอสี่เหลี่ยมนี้นะฮะค่ะคือปีใหม่เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องละลายความทุกข์นะฮะกืนความสุขเข้าไปเยอะๆค่ะครับในตอนนี้คว้าความสุขเข้ามาแล้วสูดหายใจให้เต็มปอดครับสุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจที่ใจนี่แหละที่ใจนี่เลยนะคะฉะนั้นวันนี้วันเริ่มต้นแบบปีใหม่วันเริ่มต้นศักราชใหม่ฉะนั้นเราต้องมีรอยยิ้มเยอะๆแล้วก็รับความเป็นสิริมงคลเยอะๆเช่นเดียวกันด้วยเนี่ยผ่านหน้าจอรายการในวันนี้ใช่ครับที่เรามอบแต่ความเป็นสิริมงคลนะคะเพราะว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศค่ะโบสถ์ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางสายบุญคู่กับหัวถาครับสร้างกันมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะอย่างวัดบ้านดงเนี่ย3ปีต้นๆสำเร็จเสร็จสิ้นนะอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศในช่วงกลางค่ำกลางคืนแต่เนี่ยช่วงนี้ล่ะค่ะเข้มข้นนะท่านผู้ชมไม่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งสำหรับโบสถ์ที่นี่พระโบสถ์นี้สวยงามมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่ากับการแห่องค์กฐินแล้วก็ไปชมเลยค่ะว่าพระอุโบสถสวยขนาดไหนค่ะเชิญครับThank you.
โอมนะโมพุทธุพานยูพุทธุพานตะเพเตโรเมนังอัคราตตังวิเทเตโตนิรันตรังตะเพทีมัคคารยะกุรุเวทมาติI'm not.
มันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆผู้ทุกข์ปฏิปันโนI'm not afraid of the dark.
อีกหนึ่งความประทับใจทุกคนได้ร่วมบุญกัน5บาท10บาท20บาทหรือมันเป็นเจ้าภาพมันเป็นร่วมเป็นกรรมการเองก็ตามแต่โบสถ์หลังนี้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วซึ่งรอบปีเนี้ยนะฮะรอบปีก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านเตรียมตัวเลยว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแล้วก็ฝังปิดทองฝังลูกนิมิตด้วยนะฮะที่วัดบ้านดงเดี๋ยวจะมาบอกท่านผู้ชมว่าเมื่อไหร่กันนะครับโอ้ยเนี่ยจะได้ไปมีโอกาสไปร่วมบุญกันอีกครั้งนึงนะคะบอกว่าปิดทองฝังลูกนิมิตนี่คือก็เหมือนการวางศิลาฤกษ์เพราะทำได้แค่ครั้งเดียวเองนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันในรอบปีนี้แหละว่าเราจะไปวันไหนและจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเป็นไงฮะยังมีอีกหนึ่งแห่งค่ะที่ไหนเอ่ยแห่งนี้นี่ต้องบอกว่าอาจารย์เริ่มแรกตั้งแต่วางศิลาฤกษ์เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้ไปลงเสาเอกกันเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นกันกับวัดบ้านตาเสกนะคะบรรยากาศที่วัดนั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่อย่าลืมนะใครอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะเพราะว่าปฏิทินของครูที่จะมอบให้นี้เราอยากจะมอบให้เป็นสิริมงคลจริงๆเริ่มต้นปีกันแบบนี้แล้วด้วยถูกต้องครับนะคะก็ส่งเข้ามาที่422-1606และอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจากสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยให้ใส่ซองได้ด้วยนะครับซองประมาณนี้ครับพอดีซองแต่ถ้าเกินซองก็คือล้นนี้ค่ะแล้วก็จะยับมันก็จะใส่ไม่ได้เอาใหญ่ไปนิดนึงนะครับเนี่ยคู่กันนะครับเอาล่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม